าดูนี้ทุกคนสำหรับเมื่อวานนี้นะครับพ่อโจเนี่ยโอ้โหก็ได้มีการลงรูปนี้เลยครับมาขยี้อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับรูปน้องลำแพนแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งพ่อโจเนี่ยได้เขียนแคปชั่นนะครับเอาไว้ครับบอกว่าคิดว่าออกท้องเดียวกันเอาโลดนะครับทุกคนต้องบอกว่าเหมือนมากจริงๆนะครับคือถ้าทุกคนไปย้อนกลับไปดูเนาะจะมีภาพตั้งแต่สมัยวัยเด็กเลยนะครับไม่ใช่แค่ตอนโตแล้วนะครับยิ่งโตยิ่งเหมือนกับทุกคนแล้วก็ยิ่งวัยเด็กครับมีคนเนี่ยเอารูปน้องลำแพนแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งครับทุกคนมาเปรียบเทียบกันวัยเด็กอันนั้นก็ยิ่งเหมือนมากเลยครับทุกคนว่ายังไงบ้างครับอุ๊บอิ่มแบบนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เห็นนะครับพ่อโจเนี่ยได้มีการทักอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับในคลิปวิดีโอนะครับที่ช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จครับทุกคนแล้วก็พ่อลูกเขาก็หยอกกันนะครับทุกคนวินาทีที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยนะครับเดินเข้ามาหาพ่อโจพ่อโจก็บอกว่าเหมือนลำแพนมากเลยมันคือลำแพนแท้นะครับทุกคนคือความเป็นพ่อนึกออกไหมครับทุกคนที่เห็นลูกเป็นประจำอ่ะอย่างพ่อโจเนี่ยเขาจะหยอกน้องลำแพนเป็นประจำใช่ไหมครับเขาก็พอเห็นคนคล้ายอ่ะเห็นน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงคล้ายอ่ะเขาก็รีบทักทันทีโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้บอกว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเหมือนที่ทุกคนบอกแต่ด้วยความอัตโนมัติของคนเป็นพ่อที่บอกว่าอุ๋งอิ๋งเหมือนนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะในเรื่องของบุญวาสนานะครับหรือแม้กระทั่งอดีตชาติอะไรต่างๆครับทุกคนอย่างที่อิ่มเคยพูดเอาไว้เสมอว่าชาติที่แล้วอุ๋งอิ๋งอาจจะเป็นลูกพ่อโจแม่นุชก็เป็นได้เนาะชาตินี้ก็เลยมาเป็นลูกพ่อแม่ลูกกันอีกทีนึงนั่นเองครับทุกคนอันนี้คือความคิดของเราเองนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาคือครอบครัวกันจริงๆอ่ะอย่างเวลาอิ่มข่าวกระแสเนี่ยไปเจอพ่อโจกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอยู่ที่หลังห้านอย่างเงี้ยครับทุกคนหรือแม้กระทั่งได้ไปพูดคุยกับบอสโจยมนินอย่างเงี้ยครับทุกคนเขาแบบคิดเหมือนอุ๋งอิ๋งเป็นลูกแท้ๆเลยนะครับเขาคิดเหมือนอุ๋งอิ๋งเป็นลูกแล้วก็เขารักลูกสาวคนนี้มากนะครับพ่อโจอ่ะทุกคนดูสิครับรักไม่รักเอ็มดีเพลงลูกสาวจัดเต็มนะครับจัดเต็มขนาดนั้นแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยคือต้องทำให้ลูกออกมาได้ดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยหน้าแบ๊ะเนาะจะพาพ่อโจรวยหน้าแบ๊ะจะพาพ่อโจจับเงินล้านนะครับทุกคนจนพาพ่อทำวงสองจนแบบสิ่งไหนที่ไม่เคยทำก็ได้ทำหมดสำหรับในวงการหมอลำนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนอย่างเช่นการไลฟ์การเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยครับทุกคนหรือแม้กระทั่งงานมินิคอนเสิร์ตนะครับที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้ไปเล่นอะไรต่างๆครับทุกคนก็เกิดจากแบบการที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมาสร้างปรากฏการณ์ในวงการหมอลำทั้งนั้นนะครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นลูกสาวพันล้านของพ่อโจแล้วก็ซอนุชจริงๆนะครับเมื่อวานนี้พ่อโจอ่ะทุกคนถ่ายรูปอุ๋งอิ๋งลงเนาะคือลำแพนเขาชอบทำผมทรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับและอุ๋งอิ๋งอ่ะยิ่งมาทำทรงนี้อีกยิ่งแต่เหมือนมากเลยครับทุกคนเมื่อวานนี้อิ่มลงรูปไปนะครับในชุมชนคนกดไลค์จะเป็นหมื่นแล้วครับตอนนี้โอ้โหนะครับทุกคนก็คือความน่ารักความเหมือนเนาะอย่างที่พ่อโจเคยพูดเอาไว้นี่แหละครับทุกคนเหมือนฝากอุ๋งอิ๋งเนี่ยเอาไว้ในท้องของแม่หน่อยนะครับเนาะพอออกมาแล้วก็คือเป็นหน้าตาไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยอะนะครับทุกคนนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญบารมีกันจริงๆนะครับหลายครั้งเนาะทุกคนที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยทักมาหาพ่อโจเนาะในตอนที่น้องอะยังไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างขนาดนี้นะครับถ้าทุกคนยังจำคำพูดน้องได้เนาะน้องขอโอกาสเนาะจากพ่อโจน้องบอกว่าน้องเคยขึ้นหลายเวทีแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้เกิดสักทีน้องเคยพูดแบบนี้นะทุกคนกับพ่อโจนะครับเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอุ๋งอิ๋งคือมีความพยายามมากนะครับทุกคนน้องมีความพยายามจริงๆนะครับทักมาหาพ่อโจแล้วก็อยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องแหละทุกคนเพื่อที่จะมาหาเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นเองนะครับสำหรับความต้องการของน้องเนาะแต่ใครจะคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ดีดังเปรี้ยงปร้างขึ้นมาแบบโอ้โหเนาะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้จริงๆแต่แข่งบุญแข่งวาสนานี่แข่งกันไม่ได้นะครับแข่งกันไม่ได้จริงๆต้องบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อุ๋งอิ๋งอ่ะเป็นดวงที่แบบน้องเป็นคนบริสุทธิ์เนาะทุกคนเป็นคนบริสุทธิ์เขาก็เลยแบบประทานให้เด็กผู้หญิงคนนี้แบบต้องดังระดับประเทศเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครไม่เคยว่าร้ายให้ใครอ่ะนะครับทุกคนเนาะก็เลยเป็นคนที่แบบเขาลิขิตเอาไว้ว่าต้องดังต้องเปรี้ยงนะครับแล้วก็โอ้โหพ่อโจก็คือลงรูปนี้ยิ่งแบบ
ขยี้กันไปใหญ่นะครับทุกคนเมื่อวานนี้แบบซอนนุชก็มีการโพสต์เอาไว้แล้วเนาะ ซอนนุชโพสต์บอกว่าโอ้โหอุ๋งอิ๋งหน้าเหมือนลำแพนเลยอะไรอย่างงี้ครับทุกคนแล้วก็มาวันนี้อีกพ่อโจมีการโพสต์รูปนี้เอาไว้อีกยิ่งแต่เหมือนมากนะครับทุกคนเขาแบบว่าเป็นบุญภาวาสนาส่งนะทุกคนบุญภาวาสนาส่งนี่ของจริงเลยนะครับนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้อิ่มก็มาแต่เช้านะครับมาเจอพ่อแม่ FC แฟนคลับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าขอบคุณมากๆเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าอิ่มจะลงคลิปไหนไปทุกคนก็ยังให้การซัพพอร์ตอยู่นะครับทุกคนเชื่อไหมว่าเมื่อวานนี้เนาะอิ่มได้มีโอกาสคุยกับหลวงปู่ท่านนึงแล้วกันนะครับหลวงปู่เนี่ยท่านน่ะดูดวงให้อิ่มบอกว่าอุ้มอิ่มถามท่านว่าทำไมอิ่มต้องได้มาอ่านข่าวอุ้งอิงอะไรเงี้ยมันมีอะไรไหมอะไรเงี้ยท่านบอกว่าชาติที่แล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคืออยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับอุ้งอิงนะครับท่านทักแบบนี้อยู่ในที่ทำงานเดียวกัน นะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่ายังไงโอ้โหทุกคนวันนี้นะครับก็ใกล้จะหนาวแล้วนะครับทุกคนก็เมื่อคืนนี้เนาะลูกสาวก็โอ้โหเต็มที่จริงๆนะครับกลับจากรายการหมอลำไอดอลก็น้องก็มาขึ้นเวทีต่อเลยนะครับสุดยอดมากๆอุ๋งอิ๋งนะครับก็ถือว่าเป็นสายเลือดนักสู้เหมือนพ่อโจเลยอุ๋งอิ๋งอ่ะสายเลือดนักสู้ของจริงนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทุกคนอุ๋งอิ๋งก็ได้มีโอกาสเนาะลงรูปอุ๋งอิ๋งกับน้องลำแพนไปคนกดไลค์แบบหลักจะเป็นหมื่นแล้วตอนนี้สุดยอดมากๆความเหมือนนะเนาะความเหมือนแล้วก็พ่อแม่ FC แฟนคลับก็เอ็นดูและเชื่อว่าน้องลำแพนนะยิ่งโตกว่านี้ครับทุกคนยิ่งจะเหมือนกว่านี้อีกนะครับยิ่งแต่จะเหมือนอุ๋งอิ๋งกว่านี้อีกคอยดูนะครับทุกคนเพราะว่าตาจมูกปากอะไรต่างๆถ้าหน้าไม่เปลี่ยนก่อนนะถ้าหน้าน้องลำแพนไม่เปลี่ยนก่อนนะทุกคนแต่ตอนนี้คือเหมือนมากอ่ะตาจมูกปากดั้งนี่ยิ่งเอารูปตอนสมัยเด็กๆเนาะมาเทียบกันนะทุกคนโอ้โหเหมือนกับฝาแฝดเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคนในวงการหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะรูปลำเพลินรูปอุ๋งอิ๋งลำแพนอ่ะเขาบอกโอ้โหเหมือนมากต้องเอารูปตอนเด็กมาด้วยเอารูปตอนเด็กที่ทั้งคู่เอามาเทียบกันอ่ะอันนั้นยิ่งแต่เหมือนยังกับแกะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใกล้แล้วเนาะวันที่28นี้นะครับเพลงใหม่ของลูกสาวอุ๋งอิ๋งนะครับเนาะเตรียมนะครับเตรียมตัวเตรียมดันเตรียมแชร์นะครับเป็นเพลงที่ซิงเกิลที่ต้องบอกว่าหลายคนรอคอยแล้วก็เฝ้ารอนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ